คอมช้าโน้ตบุ๊กช้ามีอาการแหลกกระตุกสาเหตุเกิดจากอะไรทำยังไงให้เร็วมีวิธีการแก้ไขยังไงบ้างคลิปนี้มีคำตอบครับคอมครับทำเรื่องคอมให้เป็นเรื่องง่ายหนึ่งในคำถามนะผมที่ไอวอนได้รับอินบ็อกซ์สอบถามมามากที่สุดเลยนะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยเวลาเราใช้คอมหรือว่าโน้ตบุ๊กไปสักพักจะมีอาการช้าอืดกระตุกนะครับซึ่งสาเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากได้หลายปัจจัยมากๆนะครับเวลาเราซื้อคอมมาใหม่ๆเนี่ยช่วงแรกๆมันก็ทำงานเร็วอยู่แล้วนะครับแต่พอเราใช้งานไปเรื่อยๆนะพวกโปรแกรมคอนเทนต์อะไรต่างๆก็กินสเปคทรัพยากรมากขึ้นแต่โน้ตบุ๊กหรือว่าคอมที่เราใช้งานอยู่ยังสเปคเท่าเดิมก็จึงไม่แปลกใจนะผมที่คอมเนี่ยมันจะทำงานช้าลงนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักนะรวมถึงยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องติดไวรัสหน่วยความจำใกล้เต็มหรือว่าลืมลงไดเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งสิ่งที่เราควรรู้ก่อนอย่างแรกนะว่าที่สาเหตุคอมมันช้าเนี่ยมันเกิดจากอะไรเดี๋ยวคลิปนี้ไอ้บอลจะมาสอนแบบสเต็ป by สเต็ปกันครับขั้นตอนแรกนะคะคือเพื่อนๆต้องเช็คดูก่อนว่าตอนที่เครื่องทำงานอืดช้าเนี่ยมีฮาร์ดแวร์ตัวไหนทำงานเยอะผิดปกติหรือเปล่านะครับผมวิธีเช็คก็คือง่ายมากๆนะก็คือเปิดตัว Task Manager นั่นเองโดยการกดปุ่ม Control Shift ESC นะครับก็จะมีตัว Task Manager เด้งขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะไปตรงที่แท็บ Performance ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับจะเห็นตัว CPU นะครับผม Memory ก็คือ RAM Disk ตัวนี้ก็คือตัว Storage ที่เราใช้นะครับในเครื่องนี้เนี่ยไอ้ที่บอลใช้เป็น SSDทั้งหมดเลยนะก็เห็นตัว Wi-Fi แล้วก็ตัวการ์ดจอออนบอร์ดการ์ดจอแยกตามปกตินะครับเช็คดูว่าตอนที่เครื่องมันอืดนี่เนี่ยมีอะไรวิ่ง 100% หรือเปล่านะครับผม CPU ตอนนี้ไอ้บอลวิ่งแค่ประมาณ 8-7% เท่านั้นเองก็คือทำงานลื่นไหลไม่มีปัญหานะครับ Memory หรือว่า RAM ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ 49% ครึ่งนึงนะครับก็ถือว่าไหวๆอยู่นะซึ่งถ้า RAM หรือว่า CPU ตัวไหนเนี่ยวิ่ง 100% นะครับก็ต้องมาเช็คดูว่ามันใช้งานอะไรอยู่ถึงวิ่ง 100% นะอันนี้กลับมาที่ตัวหน้าแรกนะครับกดเช็คดูเลยนะครับตอนนี้ CPU ตัวไหนกินทรัพยากรเยอะสุดนะครับก็คือเป็นตัว OCAM นะคือตัวที่ไอ้บอลกำลังอัดหน้าจออยู่นะครับแล้วก็เช็คดูว่า Memory ตัวไหนกินเยอะสุดนะครับเป็นตัวNVIDIA Broadcast นะตอนนี้คือกินแรมไปถึง1กิกเลยนะกินเยอะกว่าตัว OCAM ที่กำลังอัดหน้าจอตอนนี้อีกนะครับอ่ะกลับไปตรงที่แท็บ Performance นะครับกรณีที่เป็นฮาร์ดดิสก์วิ่ง 100% นี้เนี่ยกรณีนี้คือตีได้เลยว่าเพื่อนๆเนี่ยลง Windows ไว้ในฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะครับวิธีการแก้ไขก็คือต้องไปลง Windows บน SSD เท่านั้นนะครับในยุคนี้เนี่ยคือลง Windows ในฮาร์ดดิสก์ไม่ได้แล้วนะถัดมานะครับตัวการ์ดจอเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกรณีเดียวเลยนะถ้ามันวิ่งเต็ม 100% เนี่ยถือว่าดีนะครับผมก็คือ CPU ไม่ขวดวิ่งเต็ม100คือใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพนะถ้าเป็นตัว CPU Memory หรือว่าดิสก์วิ่ง 100% เนี่ยคือเครื่องเริ่มมีปัญหามีอาการช้าแล้วนั่นเองในกรณีที่ยังหาสาเหตุจากขั้นตอนแรกไม่ได้นะผมอันนี้ก็คืออาจจะเกิดได้หลายแบบมากๆนะครับเช่นหน่วยความจำหรือว่า Storage ของเราใกล้เต็มนะวิธีการแก้ไขคือต้องลบไฟล์ทิ้งหรือว่าลบไฟล์ขยะให้ได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งบอลเนี่ยได้ทำคลิปสอนไว้แล้วนะวิธีการลบไฟล์ขยะหลายแบบด้วยกันนะครับในคลิปนี้เนี่ยไอ้บอลจะสอนวิธีการคร่าวๆก็คือใช้วิธีการ disk clean up นะผมก็คือไปตรงที่แท็บ search นะครับพิมพ์คำว่า disk clean up ได้เลยนะ disk clean up นะครับตามนี้นะเด้งขึ้นมาแล้วจากนั้นผมก็ทำการลบไดร์ที่ความจุใกล้เต็มเนี่ยอันนี้ขอยกตัวอย่างเป็นไดร์ 4แล้วกันนะกดโอเคเข้าไปเลยต่อมานะครับกด clean up system file ตรงนี้นะปึ๊บได้4เช่นเดียวกันรอมันคาลคูเลตสักครู่พอมันเด้งขึ้นมานะผมจะเห็นได้ว่ามีไฟล์ขยะเยอะแยะมากมายเลยนะครับให้ทำการติ๊กถูกด้านหน้าตรงนี้ทั้งหมดนะผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นพวกไฟล์ Windows Update ซะเยอะเลยนะเนี่ยไฟล์ Windows Update ก็ปาไป3กิกกว่าแล้วนะผมพอติ๊กถูกทั้งหมดเนี่ยก็กดโอเคด้านหน้าตัวนี้เพื่อลบไฟล์ขยะได้เลยนะกรณีถัดมานะผมถ้าเกิดจากตัวการ์ดจอแยกไม่ทำงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะผมจะเกิดจากตัวไดเวอร์การ์ดจอหลุดนะวิธีการแก้ไขก็คือลงไดเวอร์การ์ดจอใหม่นะครับใช้การ์ดจอแยก NVIDIA ก็ลง NVIDIA ใช้ AMD ก็ลง AMD นะผมอย่าไปลงสลับค่ายกันนะส่วนคนที่ใช้การ์ดจอแยก AMD บนโน้ตบุ๊กเนี่ยอันนี้ไอ้นี่บอกแนะนำว่าให้โหลดจากเว็บไซต์แบรนด์ผู้ผลิตเท่านั้นนะครับและอีกในกรณีหนึ่งคือถ้าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมองไม่เห็นการ์ดจอแยกนะครับอันนี้ต้องไปดูที่โปรแกรมเฉพาะเครื่องนะว่ามันปิดตัวการทำงานของการ์ดจอแยกไว้หรือเปล่านะครับตัวอย่างเช่นโน้ตบุ๊ก ASUS เครื่องนี้นะครับจะมีตัวโปรแกรม Armory Case นะผมในแท็บ GPU Power Saving เนี่ยถ้าเราเปิดโหมด Eco โหมดไว้อยู่ตัวการ์ดจอแยกจะไม่ทำงานนะครับต้องปรับเป็นโหมด Standard ด้านซ้ายมือตรงนี้นะการ์ดจอแยกถึงจะเปิดการใช้งานนั่นเอง
ส่วนอีกสาเหตุนะครับกรณีที่เกิดจากไวรัสหรือว่าตัวซอฟต์แวร์ทำงานผิดปกติเนี่ยวิธีการแก้ไขที่ดีที่สุดนะครับคือการลง Windows ใหม่ผ่าน USB นะคือล้างทุกอย่างออกให้หมดเลยนับหนึ่งใหม่ซึ่งแอดมินบอร์ดเนี่ยได้ทำคลิปสอนไว้แล้วทั้งตัว Windows 10และก็ Windows 11เองนะผมไปดูคลิปวิธีการลงกันได้นะนอกเหนือจากนี้นะผมยังมีอีกสาเหตุหนึ่งนะครับก็คือสาเหตุที่เกิดจากความร้อนนะครับเวลาใช้งานไปนานๆเนี่ยพวกซิลิโคนที่เราเคยทาไว้หรือว่าจะเป็นฝุ่นสิ่งสกปรกอะไรต่างๆไปหมักหมมในตัวเครื่องหรือว่าในตัวเคสของเราเนี่ยก็ทำให้เครื่องเนี่ยเกิดอาการอืดช้าแหลกกระตุกได้นะครับเพราะว่ามันระบายความร้อนไม่ทันนั่นเองนะหรือว่าจะเกิดอาการ thermal throttle นะครับผมวิธีการแก้ไขก็คือแกะทำความสะอาดเครื่องทาซิลิโคนใหม่ก็จะช่วยให้เครื่องทำงานลื่นไหลได้เหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้แล้วการโหสำหรับทิปวิธีการแก้ไขปัญหาคอมโน้ตบุ๊กช้านะครับซึ่งถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมยังไงเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เองแอดมินบอลก็ขอตัวลาไปก่อนละกันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบายลืมฝากกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องชาแนลคอมคาร์ด้วยนะครับ